สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่5นาทีกับ CEO หรือ5 Minute s w i t CEO นะครับกับผมเจรายนุภาพนะครับ CEO ของบริษัท Creatus Corporation นะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับแต่วันนี้เราจะกลับมาด้วยเคล็ดลับ15วิธีที่จะช่วยเรา Activate ความสร้างสรรของเราหรือปลดล็อกความสร้างสรรของเรานั่นเองนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับเพื่อนๆครับโอเคอย่างแรกนะครับก็คือการฝึกเขียน สิ่งที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่า morning pages morning pages คืออะไรครับเออ morning pages เนี่ยคือเป็นเทคนิคอันนึงที่นักเขียนแล้วก็ uh, พวกคนที่บ้าความเอ่อ uh, productive หรือแบบบ้าการมีประสิทธิภาพสูงในการใช้ชีวิตเนี่ยก็จะบอกว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยบางทีสมองเราก็ฝันบ้างไม่ฝันบ้างวันก่อนเจอนน่นเจอนี่บ้างก็สามารถให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ทําการเอากระดาษ หรือโน้ตบุ๊กนะครับสักเล่มหนึ่งมาเริ่มเขียนทุกอย่างที่อยู่ในหัวเขียนมันออกมาเลยครับไม่ว่าจะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ฝันถึงอ,อะไรก็ตามจะฝันไม่ฝันก็ออกมาเขียนให้หมดอันนี้เขาบอกว่าใช้เวลาสัก3-5นาทีเนี่ยหรือบางคนก็อาจจะเขียนถึง1 5บหถึงครึ่งชั่วโมงเลยด้วยซ้ำไปเนี่ยมันจะเป็นการทําให้เราเคลียร์ความคิดเคลียร์สมองของเราจากสิ่งต่างๆที่เรานอนหลับ ช่วงขึ้นมาใน8ชั่วโมงหรือว่าคนที่นอนน้อยกว่านั้นก็อาจจะสัก4ี่ชั่วโมงที่เรานอนไปในการที่เราทําแบบนี้สิ่งที่เราคนคนพบก็คือว่าพอเราเริ่มเขียน Morning p a g e s เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราสามารถที่จะค้นพบว่ามีความคิดบางอย่างที่มันอยู่ในสมองของเราที่เราอาจจะคิดไม่ถึงนะครับเป็นความคิดบางอย่างมันอาจจะเป็นอิสระชันหรือเป็นแรงบันดาลใจให้เราสามารถจะเอาไปต่อย,ยอดทำในอื่นได้ก็ไม่แน่นะครับจากการเริ่มเขียน Morning p a g e s ครับอันนั้นคือ เคล็ดรับอันแรกที่อาจจะมาฝากกับเพื่อนๆครับข้อที่2นะครับก็คือการลองฝึกการวาดเขียนนะครับหรือลองแบบเอากระดาษมา1ชิ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาปากกาหรือดินสอก,ก็ได้ตามถนัดของเพื่อนๆนะครับแล้วก็เขียนเลยครับเริ่มวาดวาดแบบไม่มีเป้าหมายอ,ะอ่ะหรือ,อภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่า sketching หรือการ doodling นะครับแล้วก็วาดออกมาเพื่อจะปลดล็อกดูซิว่าการลากเส้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะ ออกมาเป็นภาพเลยบางอย่างแล้วภาพนั้นอาจจะพาเราไปสู่เรื่องใหม่ๆใ,ในสิ่งที่เราคาดคิดไม่ถึงเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับที่2นะครับ เคล็ดลับที่3นะครับที่อยากจะมาแชร์ก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่า mindfulness uh, meditation นะครับอันนี้อาจจะไม่เหมาะกับทุกทุคนนะแต่ผมคิดว่าสำหรับคนไทยเนี่ยเทคนิคการเรียกว่านั่งสมาธิเนี่ยหรือว่าการสงบสติอารมณ์แล้วก็อยู่กับตัวเองเนี่ยหลังๆเนี่ยเทรนด์เมืองนอกเนี่ยมาแรงมากแล้วก็มีแอปหลายๆแอปที่เรียกว่าโตจากสตาร์ทอัพเล็กๆกลายเป็นมีมูลค่าหลายหมื่นล้านเหรียญก็มีนะครับอย่างเช่นแอปอันหนึ่งที่ชื่อว่า calm เนี่ยก็เป็นแอปที่เรียกว่าโต เติบโตอย่างก้ากระโดดเลยยิ่งโดยเฉพาะช่วงที่มีล็อกดาวน์และมีโควิดเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเจอกับความเครียดมากๆแล้วก็การทำสมาธิหรือ การนั่งสมาธิหรือตัวภาษาอังกฤษที่ที่เรียกกันว่า meditation เนี่ยกลายเป็นเทรนด์ยิ่งใหญ่มากๆอันหนึ่งของทั่วโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งคําว่า mindfulness เนี่ยแปลว่าเราตั้งใจนะครับที่เราจะนั่งสมาธิเราอาจจะเซตเวลาสัก2-3นาทีหรือสักหนาทีที่จะอยู่กับความคิดตัวเองแล้วก็นั่งสงบสติอารมณ์ไม่แน่นะครับการทําอย่างนั้นอาจจะทําให้เราปลดล็อกความคิดอะไรใหม่ๆก็ได้เพราะว่ามนุษย์เราในยุคนี้นะยิ่งโดยเฉพาะปี2023ที่มีสื่อโซเชียลมีเดียมากมายเนี่ยก็จะทําให้เราอยากจะทํานู่นทํานี่เยอะแ มายแล้วก็เจอแต่เสียงรบกวนขึ้นรบกวนต่างๆจากหลายๆนานาช่องทางต่างๆนะครับก็การฝึกที่จะสงบสติอารมณ์อาจจะช่วยทำให้เรามีจิตสำนึกใหม่ๆมีความคิดใหม่ๆที่นำสู่แรงบันดาลใจใหม่ๆได้โดยเช่นกันนะครับอันนี้คือเคล็ดลับที่3นะครับที่อาจจะมาแชร์กับเพื่อนๆครับ <c oughs> มาถึงข้อที่4นะครับก็คือ read widely อันนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยง,ง่ายๆเลยก็คือการอ่าน หนังสือในท็อปิกหลากหลายนะครับอย่างเช่นผมเป็นผู้เป็นผู้บริหารเนาะเราก็อาจจะคุ้นชินกับการอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารภาวะผู้นำเรื่องการคิดเชิงกลยุทธ์บ้างแต่ว่าบางทีเนี่ยการที่เราลองฝึกไปอ่านในท็อปิกอื่นๆอย่างเช่นผมเองก็ชอบแฟชั่นชอบดีไซน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากๆคือพยายามไปหาหนังสือหาอินสรชั่นใหม่ๆจากแวดวงอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเราโดยตรงและจะบอกให้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างไอเดียหลายๆอย่างที่ผมได้เนี่ยหรือบางทีไอเดียใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเราก็มาจากการที่เราได้อินสไเรชันหรือได้แรงบันดาลใจจาก มุมด้านอื่นๆในธุรกิจอื่นๆที่เราไม่เกี่ยวข้องเลยก็มีเหมือนกันนะครับก็ลองนำไปใช้กันดูเคล็ดลับที่4ครับส่วนเคล็ดลับที่5นะครับก็คือ creative prompts อันนี้เนี่ยในยุคของ AI จะผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนอาจจะเคยได้ยินสิ่งที่เขาเรียกว่า prompt engineering นะครับก็คือการฝึกที่จะตั้งคำถามหรือสั่งให้ AI ปล่อย output หรือปล่อยคำตอบออกมาให้เราบางอย่างออกมาเพื่อตอบโจทย์กับโจทย์ที่เรากำลัง ให้กับมันนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะมีแบบฝึกหัดมากมายนะครับลองไปเสิร์ชบ,บน Google ดูได้ครับเอ่อ uh, creative prompts หรือว่าวิธีการตั้งคำถามเพื่อจะให้ตัวเองปลดล็อกความคิดอะไรบางอย่างอันเนี้ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่อาจจะช่วยทำให้เราเหมือนกับแทนที่เราจะนั่งคิดอยู่คนเดียวเนาะบางทีเหมือนมีเพื่อนคู่คิดมาช่วยเราตั้งคำถามนะครับหากใครไม่รู้ว่าจะเริ่มเอ่อเอ่ออะไรก็ลองเอา chat GPT ไปใช้ดูก็ได้นะครับเพราะจริงๆจะบอกว่า chat GPT เนี่ยก็มีเทคนิค หลายๆอย่างที่เอาไปใช้ได้นะครับก็ลองถามมันไปว่า,าช่วยถามคําถามเพื่อให้ฉันฝึกความคิดในเชิงสร้างสรรค์นหน่อยจะได้ไหมเชื่อว่า ChatGPT จะปล่อยคําถามออกมาให้คุณแน่นอนแล้วคุณอาจจะเริ่มาสามารถที่จะเรียกว่าฝึกใช้ความคิดในเชิงสร้างสรรค์ใหม่ๆก็ได้นะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับเพื่อนๆข้อที่6นะครับก็คือ daily brainstorming นะครับหรือวิธีการที่ฝึกความคิดของเราในการ เซตเวลาจัดเวลาในการตั้งโจทย์เลยว่าเนี่ยจะเป็นช่วงที่จะใช้โอกาสในการสร้างสารรค์ไอเดียใหม่ๆในสิ่งที่เราทำอยู่ผมยกตัวอย่างนะครับในชีวิตประจำวันของผมเนี่ยเวลาเราต้องบริหารคนเยอนะๆเนาะบางทีเนี่ยผมจะใช้เวลาตอนที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผมจะเงียบๆแล้วก็จะใช้โอกาสนั้น,นในการคิดนะครับเราก็บางทีก็จะไม่เอามือถือเข้ามาในห้องน้ําเลยแล้วก็จะนั่งอยู่กับความคิดของตัวเองเพื่อจะ process หรือว่าทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจอมาเนี่ยบางวันเนี่ยต,ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงก่อนเที่ยงเนี่ยโอ้โหเจอเรื่องเยอะมากเลยมีทั้งคนนู้นคนนีเ้เข้ามาเต็มไปหมดมีทีมงานต้องการความช่วยเหลือนะครับมีปัญหาที่ต้องแก้ไขมีลูกค้าที่ต้องการการตอบรับของของพวกเราบางทีเราเจอ input เยอะๆเนี่ยเรา process ไม่ทันนะครับสุดท้ายพวกเราก็เป็นมนุษย์เนาะการที่เราตจัดเวลาที่จะเ,เรียกว่าเอาสิ่งต่างๆที่เราเจอเนี่ยมา ทบทวนแล้วก็มาไล่เ,เรียงอันดับความสำคัญเนี่ยบางทีก็สามารถจะช่วยทำให้เราปลดล็อกความคิดใหม่ๆได้นะครับก็ลองเอาไปนำกันลองนำไปใช้กันดูนะครับอันนี้คือข้อที่6นะครับส่วนข้อที่7นะครับอันนี้จะคล้ายๆกับข้อแรกนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือการเอากระดาษหรือว่าเทคนิคที่เขาเรียกกันว่าจ o ร์ n a ลิงนะครับจริงๆก็เป็นสิ่งน่าสนใจครับเพราะว่า,ามันมีช่วงหนึ่งเนี่ย ผมชอบการเรียกว่าการ journal มากหรือว่าการจดบันทึกนะครับก็คือทุกๆวันเนี่ยผมจะมีแอปอันหนึ่งที่ชื่อว่าแอป day one ในก่อนที่เราจะแต่งงานแล้วก็มีลูกเนี่ยเราผมก็จะเขียนกับตัวเองหรือสำหรับคนที่เป็นคริสเตียนนะครับผมก็จะเขียนกับพระเจ้าแล้วก็จะแบบข้าแต่พระเจ้าวันนี้ลูกเหนื่อยจังเลยเครียดจังเลยเจอเรื่องนืง้อ เรื่องนี้มาสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพอเราทําแบบนั้นแล้วมันเหมือนกับการได้ระบายเนาะเหมือนกับได้ระบายความทุกข์กับตัวเองแล้วพอเราเขียนออกไปแบบนั้นเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเราก็จะพบว่าเฮ้ยพอเราเอาความเครียดนั้นปลดปล่อยออกไปบนสถานที่สถานที่หนึ่งเนี่ยมันมันคลายความเครียดที่อยู่ในตัวเราออกไปนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูแล้วบางทีก็อาจจะสามารถที่จะให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยได้มีโอกาสเขียนพอเราเอาความเครียดออกไปแล้วแน่นอนครับมันก็จะเปิดโอกาสที่จะให้เรา สร้างความคิดใหม่ๆนะแล้วก็อาจจะนําไปสู่การปลดล็อกความสร้างสรรค์ให้กับเพื่อนๆด้วยเช่นกันนะครับข้อ8นะครับข้อนี้เป็นข้อที่ผมชอบมากๆเลยก็คือการ explore new skill หรือการหาทักษะและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะครับอันเนี้ยเอาชีวิตของผมแล้วกันนะครับจริงๆเป็นคนชอบเล่นกีตาร์แล้วก็ชอบเล่นดนตรีมากๆนะครับบางทีแค่แม้แต่การฝึกเพลงใหม่ๆที่เรายังเล่นไม่เป็นเนี่ยก็ เพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มความสุขให้กับตัวเราพอเราเพิ่มความสุขให้กับตัวเราเองเราก็สามารถที่จะแบบเหมือนกับสามารถที่จะเริ่มฝึกทักษะใหม่ๆในงานของเราที่เกี่ยวข้องกับในางานหรือบางทีระหว่างที่เรากําลังมีความสุขนั้นก็มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่จะไปช่วยเสริมในงานของเราได้เลยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งแบบมันเวิร์กมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่แปลกใจที่ทำไมคนถึงเอ ไม่ได้ใช้มันมากเท่าไหร่นะครับก็ลองเอาไปฝึกกันดูนะครับลองหาทักษะใหม่ๆสักอันหนึ่งหรือบางที่แม้แต่การลองทําอะไรใหม่ๆลองทําอาหารลองเขียนลองอ่านหนังสือหรือแม้แต่ลองเขียนในสิ่งที่เราไม่เคยคิดจะเขียนหรือลองทําในสิ่งที่เราไม่เคยคิดจะทําก็ได้นะครับก็ลองไปฝึกใช้ดูเออบางคนก็อาจจะเลือกทักษะที่เป็นในเชิงการใช้ร่างกายหน่อยก็อาจจะเป็นฝึกกีฬาฝึกอะไรใหม่ๆนะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับเพื่อนๆข้อที่9นะครับ การเดินในธรรมชาติแม่อันนี้ก็สำหรับคนที่อยู่ใน กรุงนะครับก็อาจจะยากหน่อยเพราะว่าเดินไปไหนก็มีแต่ตึก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 นะครับก็จะไม่ค่อยมีธรรมชาติให้มากเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วบ้านกรุงเทพของเราเนี่ยก็มีสวนสวยๆเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นสวนลุมสวนเบนนะครับแล้วก็หากใครได้ไปศูนย์เศรษฐกิจที่เพิ่งเปิดใหม่ก็จะเห็นว่ามันสวยมากแล้วก็เป็นสถานที่ที่สวยมากๆเลยแล้วก็มีสวนอยู่ข้างๆเขานะครับก็สามารถไปเดินเล่นดูได้บางทีเนี่ยการที่เราพักผ่อนในธรรมชาติเนี่ย อยู่กับธรรมชาติมันจะช่วยทําให้เราผ่อนคลายแล้วพอเราผ่อนคลายเหมือนที่ผมบอกเนาะเวลาเราผ่อนคลายปั๊บเราก็จะมีให้มีช่องว่างให้ความคิดสร้างสารรค์นั้นปลดปล่อยออกมาจากเราได้นะครับก็ลองจัดเวลายอย่างน้อยสักวิกละครั้งหรือช่วงหลังเวลาเลิกงานนะครับหาสวนใกล้บ้านคุณลองออกไปนั่งพักดูหน่อยหรือหากใครไม่สามารถจะไปนั่งในสวนได้นะครับผมค้นพบว่าตอนช่วงที่เจอโควิดเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่ช่วยผมมากก็คือว่ามันจะมีคลิปที่เป็น <c oughs> เสียงของธรรมชาติใน y u u t u b ะครับลอง search คำว่า nature sounds หรือเสียงธรรมชาติบน YouTube ดูนะครับผมเชื่อว,ว่าจะมีคลิปวิดีโอที่ทำให้เราเหมือนกับล,ลึกเปรียบเสมือนกับเราอยู่ในธรรมชาตินะตอนนั้นนะครับก็ลองใช้ดูอาจจะเวิร์กก็ได้แล้วมีอีกเทคนิคหนึ่งที่ผมขอเสริมหน่อยก็คือช่วงเวลาที่ผมทำงานเครียดเนี่ยบางทีผมจะเปิด แอมเบียนต์เสนะครับหรือว่าเสียงที่เป็นเสียงธรรมชาติเป็นแบ็กกราวนด Music อยู่เบื้องหลังจะทำให้เราแบบคอมลงหรือว่ามีความอุ่นลงมากๆเลยแล้วก็จะมีความใจเย็นลงมากๆยิ่งโดยเฉพาะที่เวลาเริ่มรู้สึกของขึ้นเนี่ยก็จะต้องหาอะไรที่จะช่วยทำให้สงบสติอารมณ์ได้มากขึ้นนะครับก็ยังไงเพื่อนๆลองไปใช้กันดูในเทคนิคนี้นะครับข้อที่10มาแล้วนะครับโอเคเรามาแหมจะเราเรียกรายการนี้ว่า 5นาทีกับสีโยนะครับกลายเป็นสิบกว่านาทีแล้วนะครับก็ยังไงหวังว่าถ้าเพื่อนๆทนฟังปลิเดขนาดนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็หากเป็นประโยชน์นะครับก็ช่วยแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นด้วยจะช่วยผมอย่างมากเลยหรือ inbox มาหาผมหน่อยนะครับใน IG นะครับบอกว่าออคุณเจไดผมฟังของคุณเจไดอยู่นะครับจะเป็นพระพรอย่างสูงแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้กับผมทำต่อด้วยนะครับโอเค ข้อที่10นะครับก็คือการเรียกว่าทำงานร่วมกับคนอื่นหรือว่าการ collaborate อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเห็นได้ชัดเจนเลยตอนนั้นที่ผมทำบริษัทโคโบอลนะสำหรับคนที่ติดตามผลงานของผมอยู่เนี่ยตอนนั้นผมมีเพื่อนคู่คิดคนหนึ่งชื่อคุณโดนะครับแล้วก็จากการที่ผมกับคุณโดทำงานอย่างใกล้ชิดกันเนี่ยทำให้เราทุกครั้งที่เราเรียกว่า bounce idea เนี่ยหรือเด้งไอเดียกับการและการเนี่ยมักจะค้นพบอะไรใหม่ๆที่แบบ สนุกสนานแล้วก็เจ๋งอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับซึ่งสําหรับเพื่อนๆที่อาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจเองอาจอาจจะมีเพื่อนร่วมงานนะครับผมกล้าบอกเลยว่าลองคุยกับเพื่อนๆที่ไม่ได้อยู่ในแผนกเดียวกันดูแล้วลองหาโอกาสที่จะคอนเน็กกับเพื่อนร่วมงานที่อยู่ต่างแผนกกันผมเชื่อมั่นนะครับว่าหากเราสามารถที่จะหาเชียร์โกหรือหาเป้าหมายที่ตรงกันแล้วมาจอยกันมาร่วมกันสร้างเป้าหมายใหม่ๆเนี่ยหรือแม้แต่เราอาจจะแค่บอกว่าเฮ้ย ฉันอยากจะลดความอ้วนเนี่ยมาลดกันด้วยกันไหมหาเพื่อนร่วมงานที่อยู่ต่างแผนกกันผมเชื่อว่าแค่ทําอย่างนี้เนี่ยจะช่วยทําให้มีเคมีที่ดีเกิดขึ้นในร่างกายของเราพอเรารู้ว่าเรามีเพื่อนที่ะทาอะไรบางอย่างเนี่ยด้วยธรรมชาติของมนุษย์เราเราเป็นมนุษย์ที่อยากจะมีเพื่อนอยู่แล้วนะครับดังนั้นพอเรามีเพื่อนร่วมเดินทางด้วยกันเนี่ยมันจะอาจจะปลดล็อกความคิดใหม่ๆปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ให้กับเ,เพื่อนๆดูได้นะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูในเทคนิคที่สิบน,นะครับอ่ะห้าอันสุดท้ายนะครับจะพยายามจะไปเร็วหนน่อยะครับ ก็คือ11นะครับเทคนิคอันนี้เป็นเทคนิคที่หลายหลายคนที่อาจจะเป็นเอนจิเนียร์ก็อาจจะชอบใช้ก็คือเรียกว่าการทำมาย n ์แมปนะครับอันนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายมากมีคลิปวิดีโอมากมายบน YouTube นะครับสอนเรื่องการใช้ Mind Map นะครับก็คือพอคิดไอเดียหนึ่งอันแล้วก็ต่อยอดไปเหลือต่อไปว่าโอเคความคิดนี้มันหลีบไปสู่อะไรนำไปสู่อะไรบ้างสมมุติว่าเราบอกว่ากระต่าย กระต่ายเออกระต่ายชอบอะไรชอบแครอทแครอทเป็นอะไรเป็นผักอ่ะผักแล้วจากผักเอาไปทําอะไรได้ผักเอาไปต้มได้ไหมอ่ะถ้าเออนึกถึงผักต้มคืออะไรก็อาจจะเป็นอาหารคลีนอ่ะก็ต่อกันไปเรื่อยๆอันนี้ผมยกตัวอ,อยา่างเอ่อทำไมน์แมปกันสดๆนะครับ <laughs> <laughs> ก็ไม่แน่มันอาจจะช่วยเราปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ให,ให,หม่ๆก็ได้นะครับเอ่อจริงๆจะบอกว่าการใช้ไมน์แมปเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้แอปเนาะจริงๆแค่ใช้กระดาษกับปากกาด้ามหนึ่งก็ เริ่มทำนะไปแล้วก็เผื่อเพื่อนๆเ,เริ่มรู้สึกไอเดียต่างๆก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับเ,เทคนิคที่12นะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมก็ต้อง ปรับปรุงด้วยเช่นกันก็คือการาลดการใช้หน้าจอนะครับหรือง่ายๆแหละจริงๆมันก็คือคล้ายๆกับการที่เราไปอยู่กับธรรมชาตินะครับเราจะบอกว่าเวลาที่เราอยู่กับเอเอ,เอหน้าจอเยอะๆเนี่ยมันเป็นเหมือนกับมันเป็นนิสัยหรือเป็นสันดานอย่างหนึ่งของมนุษย์เรานะพอเราติดหน้าจอติดทิกตอกติดไอจีติดอินสตาแกรต,ต,ต,ติด Facebook ติดอะไรก็ตามเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับการไถเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นเป็นเป็นอะไรที่เราเจอความสุขง่ายๆนะแบบแล้วกดไลค์กดไลค์กดไลค์มัน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 ั้นถ้าเรอลอง ใช้หน้าจอให้น้อยหน่อยคุยกับเพื่อนให้เยอะหน่อยออกไปกับธรรมชาติให้เยอะหน่อยหรือแม้แต่อ่านหนังสือที่เป็นเล่มๆเนี่ยให้มากหน่อยก็อาจจะเป็นประโยชน์กับพวกเราด้วยเช่นกันนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูส่วนข้อ13นะครับก็คือการลองหาเรียกว่าความคิดในรูปแบบใหม่ๆบางทีเนี่ยผมชอบลองออฟังเพลงในหมวดต่างๆที่เรา ฟังไม่ค่อยบ่อยหรืออย่างหนึ่งที่ผมชอบมากในฟังก์ชันของตัว Spotify ก็คือลอง search หาหมวดดนตรีที่เราชอบสมมติว่าชอบเพลงแดนซ์หรือชอบเทคโนหรือชอบอดร a มันเบสอย่างเงี้ยครับผมก็จะกดเข้าไปในหมวดหมวดนั้นแล้วก็จะเริ่มฟังไปทีละอันคือสุดท้ายก็จะเจอเพลงใหม่เรื่อยๆแล้วพอเราเจอเพลงใหม่เราค้นพบสิ่งใหม่ๆม,มันก็จะเหมือนกับไปช่วยปลดล็อกอะไรบางอย่างในสมองของเราเพื่อจะไปคิดต่อพอเราคิดต่อได้มันก็จะแบบเฮ้ย เฮ้ยแบบมันนี้มันนำไปสู่ความคิดใหม่ๆที่ฉันยังไม่เคยคิดถึงมันมันเจ๋งมากๆนะก็อยากให้เพื่อนๆลองเอาไปใช้กันดูนะครับเทคนิคที่14นะครับก็คือการลองใชเ้เรียกว่าวิธีการเรียนรู้หรือวิธีการ express ตัวเองในหลายๆรูปแบบนะครับอย่างเช่นคนที่เขาเป็นนักวาดภาพเขาอาจจะคุ้นเคยกับการวาดปากกากับดินสอบางคนบอกว่าเฮ้ยไหนลองเปลี่ยนเป็นเอาปากกา iPad แล้วมาลองกับ iPad ดดูบ้างไหมหรือลองใช้กระดาษตัดเป็นตัดเป็นชินช้นๆแล้วก็ลองมาประกอบมาเป็นรูปแทนหรือแม้แต่บางทีคนที่เป็นนักธรุรกิจเนี่ยครับบางทีเราฝึกใช้ความคิดสร้างสารรค์ลองฝึกไปทําอย่างอื่นบ้างฝึกฝึกวาดรูปฝึกระบายสีหรือฝึกร้องเพลงหรือฝึกดนตรีเป็นการเอ็กซ์เพรสหรือเป็นการระบายตัวเองออ นำเสนอความคิดของตัวเองในรูปแบบใหม่ๆ,ๆก็อาจจะช่วยเราทาให้เราปลดล็อกตัวเองในรูปแบบใหม่ๆแล้วอาจจะคนพบไอเดียใหม่ๆด้วยเช่นกันนะครับเทคนิคสุดท้ายนะครับก็คือผมว่าจริงๆอันนี้เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างจะสอดคล้องกับการออ journaling นะก็คือการ reflect and review ก็คือการทบทวนความคิดของตัวเองแล้วก็เอาความคิดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาลองดูซิว่ามีอะไรที่มันจะเอามาต่อยอดกันได้หรือไม่นะครับซึ่งเทคนิคอันนี้ก็อยู่ในเทคนิคที่ผม กล่าวถึงในข้อที่7เนาะก็คือ creative uh, uh, journaling ลองดูว่าถ้าหากใครยังไม่ได้ลองเริ่มการบันทึกนะครับประจําวันหรือการใช้วิจจริงๆการบันทึกประจําวันไม่ใช่ไปฟ้องตํารวจนะครับแต่ว่าเป็นการเรียกว่าบันทึกชีวิตของตัวเองนะครับในการ journal ดูเนี่ยก็ลองเอาไปใช้กันดูเผื่อที่จะ ค้นพบอะไรบางอย่างแล้วบางทีเนี่ยตอนสิ้นอาทิตย์เนี่ยครับลองมาทบทวนสิ่งที่ตัวเองเขียนไปมันอาจจะช่วยทําให้เราต่อยอดในความคิดใหม่ๆไปได้นะครับก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับขอเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขนะครับแล้วก็จะได้รับประโยชน์จากเอพิโซดนี้นะครับและพบกันในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ